ครับกราบเรียนท่านรองผู้ราชการจังหวัดครับที่รักยิ่งท่านเลขาธิการสคบที่รักพี่น้องเพื่อนข้าราชการท่านบุคลากรของสคบซึ่งประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือเป็นสถาบันหลักพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่5ให้ดำรงสถิตอยู่คู่ประเทศไทยมาตราบจนวันนี้ได้ก็คือสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้เข้าร่วมโครงการท่านผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนก่อนอื่นเลยกระผมขอนำความเคารพรักความปรารถนาดีจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามามอบแด่ทุกท่านในวันนี้เพราะว่าการเดินทางมาราชการส่วนภูมิภาคก็ต้องขออนุญาตท่านตามระเบียบสำนักนายกท่านก็ได้เกษียณลงมาในท้ายหนังสือว่าขอฝากความรักความเคารพความปรารถนาดีมายังทุกท่านด้วยที่จังหวัดตรังกระผมใคร่ขอนำกราบเรียนสู่ทุกท่านด้วยความจริงใจครับวันนี้เป็นเรื่องที่ท่านเลขาธิการสคบให้โอกาสกระผมอย่างมากที่ได้มาพบทุกท่านโดยที่ท่านได้กำหนดไว้ให้มาพูดจาเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่น เรื่องนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทราบกันอยู่ว่าในบทบาทของสคบนั้นความสำคัญคืออะไรในการทำงานก็คือมีปัญหาเดี๋ยวให้ท่านจัดสักนิดหนึ่งฮะจะได้เรียบร้อยไม่ให้คนถูกรัฐเอาเปรียบนั่นอย่างมันก่อนท่านเลขาธิการท่านอำพลพากระผมตรวจตราประกอบการทำงานที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะโอ้เป็นอะไรซึ่งแปลกใหม่ท่านจะเห็นภาพชนิดเกิดขึ้นในต่างประเทศกันอยู่แต่ในเมืองไทยเราก็มีแล้วก็คือการคอยตรวจดูการโฆษณาของตัวสินค้าต่างๆว่าเป็นอะไรที่เลยเถิดมากมายเกินความเป็นจริงอย่างไรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยที่จะบันทึกภาพต่างๆเหล่านั้นเป็นการสุ่มสำรวจตรวจตราที่จะให้ได้ข้อเท็จจริงให้มากที่สุดว่าพี่น้องประชาชนรับการ เสพอะไรทั้งหลายเข้าไปในสิ่งซึ่งเป็นการเกินเลยจากความเป็นจริงเกินไปหรือไม่เข้าที่ยังได้ยังผมจะติดนิสัยฮะเวลาพูดอะไรไปแล้วทั้งน้องมาจัดนี่ต้องให้เขาเรียบร้อยซะก่อนท่านผู้มีเกียรติคงไม่ถือสาใช่ได้ไหมฮะใช่ไม่ได้ผมคุยไปแล้วกันนะเดี๋ยวแล้วแต่น้องๆข้างล่างช่วยบริหารจัดการให้เรียบร้อยแต่อย่าขึ้นมากวนบนโต๊ะบ่อยนะฮะระหว่างพูดเนี่ยถ้าขึ้นมาทุกติ๊กทุกติ๊กแล้วมันพูดไม่ต่อติดนิสัยอาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติจะถือสาครับผมนั้นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการก็เป็นเรื่องที่ทำขึ้นเป็นครั้งที่4ในปีงบประมาณปัจจุบันโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอย่างต่อเนื่องบ่อยครั้งว่าแนวความคิดประชารัฐเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะให้ศัพท์ของประชารัฐนี่ออกไปอย่างพรั่งพรูขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนทั้งประชาชนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกหลานเยาวชนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานเพื่อประเทศชาติความที่แต่ละคนจะต้องรู้จักในบทบาทพระหน้าที่ตนเองความเข้มแข็งในชุมชนอย่างเมื่อกี้ท่านรองผู้ราชการจังหวัดได้กล่าวท่านสายยันได้พูดบอกว่าความเป็นจังหวัดที่มีความร่มเย็นมีความสุขคือตรัง
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราจะเป็นคำตอบในชีวิตให้กับตัวเราไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ปรารภกันในเรื่องนี้แต่ยังครอบคลุมไปถึงชาวต่างประเทศซึ่งตอนหลังบางทีเขาเลี่ยงไม่ได้ใช้คำว่า sufficiency economy ตามศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรากำหนดไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงบางท่านแปลงมาสู่ความเข้าใจง่ายๆใช้คำว่าชีวิตที่เรียบง่ายคือ a simple life กระผมคิดว่าตรังน่าจะอยู่ในกรอบนั้นได้คือความเป็นจังหวัดที่เรียบง่ายจริงใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเป็นสุภาพชนแบบอย่างโดยที่กระผมมองจากบุคคลสำคัญต่างๆตั้งแต่ในอดีตตราบจนปัจจุบันที่เป็นชาวตรังสิ่งต่างเหล่านี้ท่านผู้มีเกียรติคงต้องช่วยกันดำรงรักษาไว้ให้เป็นอัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ที่ยั่งยืนแก่จังหวัดตรังสืบไปการส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนให้ได้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกระทำอยู่ในขณะนี้ว่าเราอยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลการกระทำอะไรที่เป็นการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบสังคมเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอุปโภคท่านก็ต้องช่วยแจ้งคงไม่มีอะไรที่จะครบถ้วนเบ็ดเสร็จไปหมดโดยภาครัฐเพราะว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมมีกิจกรรมในเช้าวันนี้คงจะทราบว่าสคบของเรายังมีอัตรากำลังพลหรือเจ้าหน้าที่ที่ค่อนข้างน้อยแต่เราก็จะเร่งรัดพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้จงได้ให้ทัดเทียมกับในนานาสากลประเทศการพิทักษ์ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนในสังคมให้กับผู้คนในการถูกรัฐเอาเปรียบจากผู้ที่ไม่หวังดีดังที่เห็นตัวอย่างจากข่าวสารต่างๆอยู่บ่อยครั้งสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทางท่านเลขาธิการสคบแล้วก็ทางจังหวัดตรังใครอยากเห็นทุกท่านร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยกันปฏิบัติภารกิจเพื่อสคบให้เกิดความสำเร็จลุล่วงท่านผู้มีเกียรติครับความเป็นประเทศไทยของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นฮะอะไรนะอ๋อเปลี่ยนขอบเดี๋ยวน้องน้องตาลเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนก็ทำเลยนะฮะไม่ต้องสิท่านซ้อมมากไปฮะซ้อมมากไปฮะยกเลยฮะทีหลังไม่ต้องซ้อมบ่อยให้เป็นธรรมชาติแปลกดีครับท่านผู้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ครับผมสุ่มถามข้าราชการที่บรรจุใหม่เนี่ยตอบกระผมร้อยละประมาณ30ว่าประเทศไทยมี77จังหวัดก็ต้องให้ศูนย์นะใครตอบกระผมอย่างนี้ในฐานะอาจารย์พิเศษของสำนักงานกพ.โทตำราทุกเล่มก็เขียนไว้ออกชัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินประกอบด้วย76จังหวัดกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาเป็นเทศบาลขนาดใหญ่แต่พอดีไปเรียกตำแหน่งผู้บริหารกรุงเทพเนี่ยว่าผู้ว่าคนก็เลยเข้าใจไปเพราะเป็นภูมิภาคเนี่ยสิ่งนี้ถ้าท่านผู้มีเกียรติดำรึกย้อนกลับไปสมัยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านชนศักดิ์ยุวบูรณ์เนี่ยเคยกรุณาให้ข้อสังเกตท่านเคยเป็นอธิบดีกรมการปกครองเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดเสนอกับคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพในขณะนั้นขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารกรุงเทพเนี่ยกลับไปเหมือนกับในอดีตก็คือนายกเทศมนตรีตอนนั้นกระผมเป็นหัวหน้าสำนักงานตรีนั่งลุ้นอยู่ในห้องประชุมพอขอให้ท่านผู้ว่ากรุงเทพเห็นด้วยทีเถอะเห็นท่านสมัครสุนทรเวชนั่งจดผลสุดท้ายไม่เปลี่ยนนะครับพอท่านชนศักดิ์เดินออกมาหน้าสารวัตรการกรุงเทพมหานครสื่อมวลชนไปรุมล้อมสัมภาษณ์ท่านมีเหตุผลอะไรท่านประหลัดจะไปเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเขาเสมือนหนึ่งให้ดาวเกรดลงมาเป็นนายกเทศมนตรี
หมือนไปลดความสำคัญท่านรำคาญไหมขอพระท่านโทษท่านอย่าถือสากับผมทำให้กระผมได้อยู่กับท่านนานๆให้เวลา5นาทีนับถอยหลังครับที่จริงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คุยเลยไม่ต้องใช้ภาพละเกรงใจทุกท่านน่าจะพูดนิดเดียวเวลาท่านตอบดีมากเลยท่านผู้มีเกียรติครับขอกราบเรียนฝากท่านและพี่น้องนำพี่ใหญ่บ้านด้วยว่าท่านเป็นข้าต่างพระเนตรพระกันนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านไม่ใช่อยู่กับพรรคการเมืองนะอันนี้ตามความหมายที่สมเด็จกรมพระยาดำรงท่านพูดไว้ถึงสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นในบางยุคบางสมัยบางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไปหาเสียงให้พรรคการเมืองไม่ถูกต้องโดยบทบาทหน้าที่ก็ต้องช่วยกันขยายความรู้ความเข้าใจข้อนี้ที่พอมาถึงเรื่องชื่อตำแหน่งเนี่ยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นท่านอธิบายดีดีไม่คนระบบกันนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอบจ.คือเจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่แต่ที่เรียกผู้ว่าคือภูมิภาคตัวแทนของรัฐบาลในส่วนกลางท่านผู้มีเกียรติอย่าใช้รัฐบาลกลางนะครับประเทศไทยไม่มีคำว่า Federal Government ไม่มีคำว่ารัฐบาลกลางมีแต่ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นกระผมได้มีโอกาสมากราบเยี่ยมพี่น้องชาวจังหวัดตรังนี้เป็นโชคของกระผมอย่างมากเลยเพราะจังหวัดของท่านนี่โอ้กระผมได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียงนามคุณูปการต่างๆตั้งแต่ในอดีตปรับจนปัจจุบันเป็นเรื่องของเกียรติยศเป็นเรื่องของเกียรติศักดิ์เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยที่มีต่อจังหวัดตรังโดยตลอดมาท่านต้องช่วยกันบอกกล่าวอธิบายทำความเข้าใจว่าประเทศไทยนั้นเป็นรัฐเดียวเราอยู่ร่วมกันโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่ตัวใครตัวมันจังหวัดใครจังหวัดเขาเนื่องจากตอนกระผมไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่เมื่อ5ปีที่แล้วย้ายจากนครปฐมไปพอไปถึงโอกระแสเรื่องจังหวัดจะปกครองตนเองแรงมากเลยที่เชียงใหม่กระผมได้ใครนะฮะท่านทราบฮะท่านคลังจังหวัดคิดในทิศทางเดียวกันได้ทำกันบ้านไปด้วยกันไปนำเสนอในที่ประชุมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็มอชอคณาจารย์ที่นั่งในห้องประชุมบอกโอ้ไม่เคยได้ยินเลยมุมนี้ไม่ขอโทษผู้ว่าขอรับฟังทั้งทีมงานของผู้ว่าด้วยเสนอมานี่เป็นเรื่องมุมมองใหม่เลยคือเราแชร์ภาษีกรกันทั้งประเทศภาษาอังกฤษใช้คำว่า tax sharing system คือเราแชร์กันทั้งประเทศนั้นถ้าหากว่าท่านผู้มีเกียรติจะได้มองไปว่าจังหวัดที่ชำระภาษีสูงๆให้กับประเทศไทยโดยที่ท่านเอ่ยชื่อมาแต่ละจังหวัดนำโดยจังหวัดชลบุรีนะฮะในอันดับหนึ่งเลยรักกรุ๊ปปิ้งเดียวกันกับชลบุรีจะประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราสมุทรปราการปทุมธานีเป็นต้นนะครับผมเอ่ยไม่ได้ครบฝั่งอันดามันนี้ทั้งหมดภูเก็ตพังงาตรังกระบี่ที่จับมือกันเกิดการพัฒนาการที่เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์พูดกับกระผมบอกโอ้พี่ปนัดดากระบี่ตอนนี้ขึ้นเอานะตั้งแต่คุณชัดอุบลจินดาสร้างชื่อเสียงให้กับนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ที่ท่านไปนอนลงให้เหยียบแผ่นหลังเพื่อให้ขึ้นมาจากโคลนตรมที่ริมฝั่งที่คุณชัดกลับมาจากภารกิจประมงพอดีกระผมเชิญ
ความปรารถนาดีจากทุกผู้ทุกฝ่ายความมีน้ำใจมีตรีของชาติอุบลจินดาไปมอบโอ้คุณชาติพูดกับผมบอกว่าใครอยู่ตรงนั้นก็ต้องทำไม่ใช่ผมเป็นคนวิเศษวิโสอะไรใครจะไปยอมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเขาจะป่วยล้มตายไปต่อหน้าต่อตานี่เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์พูดกับกระผมบอกนี่ตอนนี้กราฟความเจริญนะของกระบี่ผมวิตกมากเลยพี่ปนัดดาผมว่าอ้าวทำไมล่ะเจริญทำไมต้องวิตกด้วยบอกกลัวไอ้กราฟมันจะขึ้นออกนอกจอคอมพิวเตอร์ไปนี่เป็นคำพูดของข้าราชการรุ่นใหม่เขาอยากให้เราเกิดความประทับใจภูเก็ตเนี่ยเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วถ้าท่านสมเกียรติจำได้เคยมีผู้บริหารคนหนึ่งพูดผ่านโทรทัศน์สักประมาณ2ปีก่อนเราผมตกใจมากเลยยังหันไปคุยกับเพื่อนข้าราชการบอกเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินอย่างที่พี่ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยพอเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยที่ผู้บริหารท่านนั้นพูดกับจังหวัดภูเก็ตบอกว่าระวังให้ดีนะหากจังหวัดภูเก็ตยังไม่เลือกพรรคการเมืองของเราเนี่ยรัฐบาลจะไม่จัดสรรงบประมาณไปช่วยในกรอบที่ควรจะช่วยเกิดมาผมเพิ่งเคยได้ยินเพราะการเป็นรัฐบาลของประเทศไทยของเราต้องปฏิบัติต่อทุกจังหวัดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกจังหวัดต้องมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันกระผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อผู้บริหารหรือเอ่ยชื่อพรรคอะไรทั้งสิ้นนะฮะกระผมไม่ใช่นักการเมืองกระผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้นสิ่งที่จะนำกราบเรียนท่านทุกเรื่องทุกประการนี้เป็นอะไรที่ออกมาจากใจอาจจะมีอะไรที่เป็นส่วนตัวบ้างเล็กๆน้อยๆก็จะขอกราบเรียนสู่ทุกท่านด้วยความจริงใจแต่ไม่ได้เล่นการเมืองเพราะไม่ใช่นักการเมืองและไม่มีวันเป็นทุกวันนี้ที่ทำหน้าที่อยู่ก็โดยความไว้วางใจของผู้บัญชาให้เข้ามาทำหน้าที่นี้ซึ่งใกล้จะจบลงแล้วในภารกิจนี้เนี่ยเพราะนั้นอยากจะให้ทุกๆท่านได้ช่วยมองในภาพของประเทศว่าเราต้องไม่ให้ปัญหาอะไรเรื่องอื่นใดมาแบ่งแยกคนไทยออกจากกันเป็นฝ่ายเป็นสีเป็นขั้วอะไรทั้งหลายจนทำให้สังคมขาดความเป็นสังคมที่ยึดมั่นความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีเดียวกันเรารักกันหรือตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสอนคือรู้รักสามัคคีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเช่นท่านบุญเกียรติคงจะมองเห็นว่าพระองค์ท่านพระราชทานสอนเมื่อเราเกิดความรู้เราก็จะมีความเข้าใจโดยธรรมชาติเมื่อท่านเกิดความรักท่านจะสามารถเข้าถึงได้ในทุกเรื่องอย่างละมุนละม่อมอย่างสมัครอกสมัครใจอย่างตั้งอกตั้งใจและเมื่อท่านเกิดความสามัคคีองค์กรสังคมประเทศชาติก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นรู้รักสามัคคีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาประสานทั้ง3ระดับเลยเราต้องทำให้ได้เนี่ยครับเป็นภารกิจที่ท่านเลขาธิการสคบท่านผู้ราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าพยายามทำกันอยู่ในขณะนี้คือสร้างความรู้รักสามัคคีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาท่านอย่าไปเรียนแบบจากการที่เราไปยุบสอบตเมื่อปี2545ที่ท่านผู้มีเกียรติคงจะได้ไปอ่านบทวิเคราะห์ของครูบาอาจารย์หลายท่านแม้กระทั่งชาวต่างประเทศเอกสารวิจัยของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ผมเข้าเรียนก็วิเคราะห์ไว้ว่าด้วยความผีผลามขาดความยับยั้งชั่งใจไปยุบศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพร้อมกับปตท.43กลับกลายมาเป็นชนวนเหตุที่บ้านเมืองไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง3จังหวัดบวก4อำเภอของสงขลาวุ่นวายมาตราบจนทุกวันนี้นี่เคยมีใครพูดบ้างเรื่องนี้อาจจะพูดกันแต่ขี้เกียจไปฟื้นฝอยหาตะเข็บพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รับทราบข้อเท็จจริงเรื่องนั้นพอเกิดรัฐประหารปี2549ท่านฟื้นฟูสบต.เป็นเรื่องอันดับแรกๆเลยท่านผู้มีเกียรติคงจำได้ย้อนกลับไปเมื่อปี2549ท่านผู้มีเกียรติต้องช่วยกันเตือนลูกหลานของเราเพื่อนข้าราชการเพื่อนร่วมชาติทำไรจงอย่าผีผลามต้องมีความยับยั้งชั่งใจที่จะกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความรอบคอบถี่ถ้วนไม่ใช่ผีผลามกระทำไปแล้วกลับกลายเป็นความบกพร่องให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแก่องค์กรแล้วก็บ้านเมือง
อย่างกรณีสอบตนี้ชัดเจนที่สุดที่หลายเอกสารวิจัยยันตรงกันมีความคิดต่างๆเรื่องนี้จึงอยากจะให้ท่านภูมิเกียรติช่วยพนามองประเทศชาติเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะเราอยู่ร่วมกันทั้งแผ่นดินไม่ใช่พอโกรธกันขึ้นอย่างคราวที่แล้วเรื่องการบ้านการเมืองโอ้จะแยกเป็นแคว้นจะแยกไปเป็นอาณาจักรล้านนาจะแบ่งออกไปเป็น7จังหวัด8จังหวัดโถคิดงั้นได้ไงครับเราอยู่ด้วยกันมารักด้วยกันมาคนไทยรักกันจะตายท่านผู้มีเกียรติครับรักกันอย่างที่ชาติอื่นนำไปเป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างท่านผู้มีเกียรติลืมแล้วครับเมื่อปี2510ท่านจำได้ไหมครับตอนนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียคือตนกูอับดุลรามานท่านจำได้ไหมฮะคุณแม่ท่านเป็นคนไทยนามว่าคุณหญิงเนื่องเลี้ยงลูกชายดีดีเรื่องตนกูอับดุลรามานซึ่งเป็นนายกคนแรกของมาเลเซียภายหลังจากที่มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษส่วนคุณหญิงเนื่องนี่เป็นสตรีไทยมุสลิมไปแต่งงานสมรสกับราชวงศ์ของมาลายูเลี้ยงลูกเป็นไทยเป็นไทยชนชาวมาเลเซียบอกว่าโอ้รักเมืองไทยมากนักน่าจะไปอยู่เมืองไทยท่านกล่าวตลอดอายุขัยของท่านตนกูอับดุลรามานจนถึงแก่สัญญกรรมจากไปว่าครับเจ้าภาพภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8คือโรงเรียนเทพสุรินทร์ท่านเคยเรียนเทพสุรินทร์เทพสุรินทร์ใหญ่นะฮะที่กรุงเทพที่เมื่อกี้กระผมได้พบท่านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุรินทร์ข้างนอกกระผมดีใจมากคิดถือว่าเป็นเกียรติต่อกระผมอย่างมากที่ได้กราบคารวะท่านตอนนั้นอาเซียนมีเพียง5ประเทศรวมทั้งไทยด้วยปัจจุบันมี10ใช่ไหมครับสเปดน่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้แต่ขณะนั้นมีเพียง5บรูไนเดรูซาลัมเข้ามาเป็นประเทศที่6อีก4ประเทศย่อยกประเทศไทยด้วยสาเหตุสำคัญ2ประการท่านผู้เกียรติจำได้ไหมครับ1ประเทศไทยมีองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความดีงามทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทยและชาวอาเซียนทั้งมวลอาเซียนตอนนั้นมี5ประเทศรวมทั้งไทยสิ้นสุดมติข้อนี้ตนกูอับดุลรามานนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียยกมือขึ้นสนับสนุนเลยว่าพระบาทเจ้าหัวทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของประชาชนชาวไทยของประชาชนชาวอาเซียนและของประชาชนชาวมาเลเซียเนี่ยเราภูมิใจไหมครับท่านผู้มีเกียรติในความเป็นชาติของเราที่ต่างประเทศเขาชื่นชมสมนัสเนี่ยน่าจะมาเป็นฐานให้กับพวกเราในการสร้างให้เกิดกำลังใจในการทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองสืบไปด้วยความสุขุมรอบคอบความละเอียดอ่อนความมีมารยาทจรรยาความเป็นสุภาพชนความอ่อนน้อมถ่อมตนโถแบบปู่ย่าตายายคนไทยสอนมาฮะความสุภาพชนคนไทยมาจากอะไรก็คงคิดคล้ายๆชาวญี่ปุ่นมั้งครับที่เขาโค้งคำนับได้สวยงามเหลือเกินมีที่มาจากเรื่องการโค้งคำนับที่เรียนแบบรวงข้าวที่เปี่ยมไปด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวรวงข้าวนั้นก็จะโน้มลงสู่พื้นพระสุธาจะต่างจากต้นข้าวที่ปราศจากเมล็ดพันธุ์ข้าวจะตั้งทยานชดเชยเปรียบเหมือนคนข้างในกรวงไม่มีอะไรดีแต่หญิงยโสจองของอวดรู้อวดดีนักปราชญ์ชาวญี่ปุ่นเคยกราบทูลถามสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและโปรดที่จะให้ชาวสยามเป็นรวงข้าวแบบใดท่านตอบทันทีก็แบบที่ท่านศาสตราจารย์เพิ่งกล่าวนี่ละก็คือรวงข้าวคุณภาพที่โน้มลงสู่พื้นพระสุทธาความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่อวดรู้อวดดีหญิงยโสจองหองแต่กลายเป็นข้างในไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยน่าจะมาเป็นฐานให้กับเราได้ในการศึกษาตามพระราชจริยวัตรอันงดงามขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความทรงจำให้กับเราทั้งมวลมาโดยตลอดแผ่นดินรัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยทุกท่านกับกระผมเป็นคนซึ่งเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9ด้วยกันทั้งสิ้นนักการทูตต่างประเทศเขาถึงตกใจกันไงครับ
ที่เขามาเมืองไทยในช่วงหลังๆเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาถามกระผมขออนุญาตถ่ายทอดคำพูดของอดีตนักการทูตชาวตะวันตกนะครับปนัดดาอธิบายข้าพเจ้าฟังทีประเทศไทยเลยจุดนั้นมาตั้งนานแล้วความแบ่งแยกแตกแยกเป็นศัตรูระหว่างกันเองในชาติกลับไปได้ยังไงข้าพเจ้าขอถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นโดยความตั้งใจหรือโดยธรรมชาติครับผมไม่ทันได้ตอบฮะท่านตอบเองข้าพเจ้าขอตอบเลยว่าเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะให้เป็นเช่นนั้นผมกลับเรียนถามท่านกลับไปเพราะอะไรครับท่านเอกอัครราชทูตช่วยความหมายที่ชัดเจนแก่เราด้วยที่ร่วมอยู่ในโต๊ะสนทนาอ้าวเธอลืมไปแล้วหรือเป็นนำเอาแนวคิดที่มันล้าสมัยอารยะประเทศเขาโยนทิ้งถังผงถังขยะกันไปนานแล้วแนวคิดที่ว่านี้ก็คือ divide and rule divide divide แบ่งแยก and rule rule แล้วปกครองแบ่งแยกแล้วปกครองคือได้ปกครองคนบางกลุ่มบางพื้นที่บางฝ่ายบางสีก็ยังดีกว่าไม่ได้ปกครองคนซะเลยไม่มีประเทศไหนเขากระทำมีแต่เขาจะต้องอดทนทุกอย่างเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศแม้จะด้วยความยากลำบากเพียงใดนี่เป็นเรื่องที่ท่านภูมิเกียรติน่าจะช่วยกันบอกกล่าวแก่ลูกหลานของเราเพราะจากนี้ไปปีหน้ามีการเลือกตั้งตามที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวแล้วตามรถแมพทุกวันนี้นับถอยหลังแล้วให้ผู้บริหารทุกคนทั้งปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ราชการจังหวัดรัฐมนตรีแข่งงานทำงานแข่งกับเวลาเหมือนนับถอยหลังเคาท์ดาวน์ตลอดเวลาอย่าได้เผลอเชิญในอนาคตข้างหน้านำมาแนวคิดดังกล่าว divide and rule กลับมาใช้ในบ้านเมืองไทยอีกเป็นอันขาดกระผมกล่าวไปนี้เดี๋ยวตอนช่วงท้ายท่านเกียรติอาจารย์กรุณาฝากเป็นข้อสังเกตหรือถามกระผมขึ้นก็ได้นะครับท่านไม่ต้องเกรงใจเลยนี่แหละครับเป็นที่มาของกรอบความคิดว่าเราเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งประเทศทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาในฐานะที่เป็นอปท.ในรูปแบบพิเศษเราไม่ได้แยกออกจากกันเป็นตัวใครตัวมันอย่างเช่นถ้ากระผมกราบเรียนถามท่านเป็นตุ๊กตาชลบุรีชำระสูงสุดในเชิงของ tax sharing system ให้กับประเทศไทยภาษีก่อนที่ชำระให้กับประเทศไทยในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาทางราชการส่วนกลางส่งเงินจัดสรรงบประมาณให้ชลบุรีตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ท่านพอจะคาดเดาได้ไหมครับท่านลองเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางกับกรมสรรพากรท่านจะเห็นตัวเลขต่างๆนี่อย่างทะลุโปร่งเลยเงินได้รับการจัดสรรกลับไปยังชลบุรีอยู่ที่ประมาณ1ใน10เองจากที่ตนชำระถามว่าอีก9ส่วนไปไหนก็ช่วยเหลือจังหวัดอื่นเพราะแต่ละจังหวัดศักยภาพความร่ำความรวยความยากดีมีจนไม่ได้เท่าเทียมกันราชภัฏยังมีไม่ครบทุกแห่งเลยเปรียบเทียบง่ายๆสองจังหวัดอยู่ใกล้กันนิดเดียวที่ภาคกลางสมุทรสาครสมุทรสงครามมีสามอำเภอเท่ากันห่างกันขับทางรถยนต์ประมาณ40นาทีแต่จังหวัดหนึ่งรวยรวยอีกจังหวัดหนึ่งไม่รวยอยู่ข้างล่างแต่จังหวัดที่รวยรวยซึ่งท่านมูเกียรติคงทราบกระผมหมายถึงเมืองมหาชัยหรือจังหวัดสมุทรสาครเป็นหับแบบซีฟู้ดมีพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลมากมายแต่พอท่านเลยไปนิดเดียวบนเส้นทางถนนพระรามที่สองจากกรุงเทพไปถึงสมุทรสงครามสมุทรสงครามกลับอยู่ข้างล่างในเชิงของเศรษฐกิจความร่ำรวยแต่พอท่านทำตัวชี้วัดความเป็นจังหวัดอยู่ดีมีสุขสมุทรสงครามกลับขึ้นไปอยู่ข้างบนแทนเมืองแม่กลองสมุทรสาครหรือเมืองมหาชัยตกมาอยู่ข้างล่างทั้งความร่ำรวยของพื้นที่ความเจริญทางเศรษฐกิจไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดอยู่ดีมีสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเสมอไป
ผมคิดว่าตรังน่าจะอยู่ในกรอบของความงดงามระหว่างทั้งสองสิ่งนั้นที่ท่านจะต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้จงได้คือความเป็นทั้งจังหวัดอยู่ดีมีสุขยึดมั่นปรัชญาความพอเพียงอย่างเช่นภาคเหนือที่เรายกขึ้นเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องการยึดมั่นปรัชญาพอเพียงก็คือจังหวัดสุโขทัยภาคอีสานเลือกจังหวัดนครพนมอาจจะมีจังหวัดอื่นๆอีกนะครับแต่วันนี้นำมาเป็นตุ๊กตาศึกษาภาคกลางเลือกจังหวัดที่ผมกราบเรียนท่านเมื่อสักครู่นี้ก็คือจังหวัดสมุทรสงครามและภาคใต้เรามีกรณีศึกษาของจังหวัดพัทลุงมาเป็นกรอบของการยึดมั่นปรัชญาความพอเพียงของแต่ละพื้นที่ก็ใคร่ขอฝากแด่ท่านดังนั้นถ้าหากว่าผู้คนยังคงพูดจากันโดยขาดความรับผิดชอบไม่เข้าใจในพื้นฐานของหลักรัฐศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยโดยตลอดมาเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยก็ดูจะยังเป็นปัญหาอยู่นะครับที่เราจะก้าวเดินกันต่อไปให้ถูกต้องท่านผู้มีเกียรติครับมีอีกคำหนึ่งที่กระผมใคร่ขอกราบเรียนสู่ท่านคือคำว่าระบบเชื่อมโยงความเป็นประเทศไทยเดียวกันทางกพร.ใช้คำว่า connectivityคือความเชื่อมโยงระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นให้เกิดขึ้นซึ่งการทำงานในลักษณะซึ่งไปด้วยกันดังนั้นมีผู้ปรารภขึ้นว่าราชการภูมิภาคสำคัญชะไหนท่านคงต้องช่วยกันตอบครับว่าหากไม่มีภูมิภาคแล้วราชการส่วนกลางจะบริหารราชการประเทศอย่างไรหากแต่ละจังหวัดบริหารจัดการตนเองไปด้วยความเข้าใจไปว่ากรุงเทพปกครองตนเองคงไม่ใช่ถ้าหากกระผมจะขอเปรียบเทียบในรูปแบบของราชการกรุงเทพมหานครปัจจุบันกทม.ก็เสมือนหนึ่งเป็นอบจ.เสมือนหนึ่งเป็นเทศบาลอยู่ที่นั่นแต่รัฐบาลที่กรุงเทพก็คือทั้ง76จังหวัดมารวมกันอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่กรุงเทพบวกภารกิจทางด้านการคลังการทหารการทูตหรือต่างประเทศเข้าไปด้วยทั้งความเข้าใจข้อนี้น่าจะเกิดขึ้นฟังจากนักคิดต่างๆในช่วงหลังนี้บอกว่าสังคมเกิดการแบ่งแยกเกิดความแตกแยกเขาใช้คำว่า society is being divided ฟังแล้วก็เศร้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งที่จริงระบบการเชื่อมโยง connectivity จากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคและสู่ท้องถิ่นยังคงเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นปฏิบัติอยู่เรื่องการแชร์ภาษีก่อนที่ใช้คำว่า tax sharing system ด้วยตอนที่กระผมรับราชการที่เชียงใหม่เนี่ยและวันที่กระผมกราบลาพี่น้องชาวเชียงใหม่ยังจำได้มีผู้คนมาซักถามบอกในว่าจะอยู่นานกว่านี้ครับผมก็ตอบไปตามทฤษฎีที่ภูมิคำชาต่างๆได้สอนกับผมไว้บอกราชการส่วนภูมิภาคมาอยู่เพียงชั่วคราวแล้วก็ต้องจากไปต่างจากท้องถิ่นที่ท่านผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคนของในพื้นที่เป็นที่รักประชาชนก็จะเลือกให้ท่านทำหน้าที่นั้นต่อไปแต่ภูมิภาคไม่ได้อยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยามรับพ้นจากหน้าที่ไปแล้วก็ต้องมีเกษียณอายุราชการตามวาระอย่างเช่นในอดีตท่านพงเกียรติอาจจะเคยทราบไหมครับสมัยท่านพลเอกสิทธิ์จิรโรจน์เป็นปริว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิสารมุรศาสตร์สาธรปลัดกระทรวงมหาดไทยในดวงใจของข้าราชการฝ่ายปกครองเป็นจำนวนมากในขณะนั้นเมื่อก่อนจะไม่ส่งข้าราชการซึ่งมาจากอำเภอนั้นอำเภอนี้กลับไปเป็นในอำเภอในพื้นที่ภูมิลำเนาจะไม่ส่งข้าราชการที่มาจากจังหวัดโน้นจังหวัดนี้กลับไปเป็นผู้ว่าในจังหวัดภูมิลำเนาเดี๋ยวนี้ถามคนรุ่นใหม่ๆไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมต้องอย่างนั้นแต่วันก่อนไปบรรยายให้กับข้าราชการชุดนปร.มาตอบตรงเป๊ะเลยอ้าวกลับไปเป็นอำเภอก็รู้จักคนไปหมดทำงานยากกลับไปเป็นผู้ว่ารู้จักคนทั้งจังหวัดทำงานยากแล้วไม่ใช่บทบาทของอปท.
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่ทั้งผู้ว่าทั้งในอำเภอในอดีตโอ้โหกระทรวงมหาดไทยจะเคร่งครัดมากซึ่งก็น่าเสียดายในช่วงหลายๆปีที่ผ่านพ้นไปจารีตปฏิบัตินี้ก็ได้ถูกละเลยไปตามวันเวลาเมื่อก่อนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะคิดกันอย่างเคร่งครัดมากเรื่องธรรมาภิบาลที่จริงธรรมาภิบาลนี้เป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับตอนที่ผมครับราชการเมื่อก่อนเราใช้คำว่าซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยโอ้ชัดเจนที่สุดเลยงดงามมากแทงใจดำด้วยมีความหมายที่ครบครันความสัตย์ซื่อสุจริตความเที่ยงธรรมสุจริตธรรมเดี๋ยวนี้พูดธรรมาภิบาลบางทีต้องขยายความหมายเพิ่มเติมท่านภูมิเกียรติก็ลองพิจารณาดูท่านอาจจะต้องใช้ควบคู่กันนั้นวันนี้ที่สคบมาก็คือในภารกิจของธรรมาภิบาลนี่นะความซื่อสัตย์สุจริตหวังที่จะให้ผู้เป็นเจ้าของสินค้ายี่ห้อต่างๆเนี่ยได้ทำงานด้วยความยึดมั่นในหลักสุจริตธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับพระผมคงจะมีเรื่องที่จะกราบเรียนสู่ท่านผู้มีเกียรติในกรอบแต่เพียงเท่านี้คงไม่เป็นไรที่ไม่ได้มีภาพนำเสนอแต่ที่จริงเตรียมภาพที่จะมาสอดแทรกสู่ท่านเพื่อไม่ให้ท่านเบื่อนะครับแต่ก็เราต้องยอมรับความจริงท่านผู้มีเกียรติจะได้กรุณามีข้อสังเกตอะไรฝากกระผมไปในบทบาทที่กระผมดูแลรับผิดชอบก็กราบเรียนเชิญใช้ไมโครโฟนในห้องนี้ได้หรือจะมีคำถามอะไรที่จะฝากกระผมในความรับผิดชอบของกระผมผมจะมีความสุขยินดีเป็นอย่างยิ่งกราบเรียนเชิญครับคิดว่าได้นำกราบเรียนต่อท่านในกรอบที่สคบมีหน้าที่ในครั้งนี้การเพิ่มพูนทักษะความรู้ประสบการณ์ให้เรารู้เท่าทันผู้ที่ผลิตสินค้าต่างๆออกมาในขณะเดียวกันก็อยากที่จะให้ผู้ผลิตสินค้าเกิดความรับผิดชอบเกิดความเห็นอกเห็นใจสังคมไม่รัดเอาเปรียบจนเลยเถิดนะครับขยายศักยภาพในการคุ้มครองการบริโภคแก่พี่น้องประชาชนอย่างเช่นตอนนี้เราเกิดกรอบความคิดเรื่องศูนย์ราชการสะดวกภาษาอังกฤษใช้คำว่า GECC Government Easy Contact Center เมื่อวันก่อนเพิ่งได้รับภาพมาจากจังหวัดพังงาสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาเริ่มต้นแล้วน่าชื่นชมอย่างยิ่งนี้ถ้าท่านรู้จักท่านผู้บริหารสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาก็ฝากแสดงความชื่นชมยินดีไปด้วยถือว่าเป็นการนำร่องศูนย์ราชการสะดวกที่ทางสคบช่วยนำร่องในส่วนกลางให้ตอนนี้มาถึงส่วนภูมิภาคแล้วถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็อยากที่จะให้ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยนำมากรอบความคิดนี้ไปปฏิบัติด้วยเชิญทุกท่านครับพี่น้องกำนันพี่บ้านนั่งอยู่ตรงไหนครับวันนี้ท่านมาชุด private กับผมไม่ทราบท่านนั่งอยู่ตรงไหนกราบเรียนเชิญฮะน้องผู้หญิงด้วยแถวหน้าเนี่ยจับที่ไหนฮะที่ไหนฮะทางใต้ครับมีอะไรถามไหมครับให้กับผมดีใจหน่อยใช่ครับฝากเป็นข้อสังเกตก็ได้ครับโถนานๆผมได้มากราบเยี่ยมท่านที่จังหวัดตรังได้อ่านชีวประวัติที่สมเด็จพระเมียมรงทรงพระนิพนธ์ไว้เรื่องท่านรัชดาลุประดิษฐ์นี่โอ้เป็นอะไรที่กับผมชื่นชมขนลุกมากการไม่ให้ร้ายไม่กล่าวเท็จอะไรเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในหลักการขยายผลการทำงานของเราให้ออกไปอย่างกว้างขวางในหมู่ข้าราชการอยากให้ข้าราชการเป็นตัวอย่างที่ยั่งยืนแก่สังคมให้เป็นไอดอลแก่ลูกหลานเยาวชนเรื่องไอดอลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่กระผมมักจะพูดในภารกิจเมื่อออกมากับสคบอยากให้ท่านมีไอดอลของผู้ประกอบการที่ดีๆอะไรที่เขาทำสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อจนกระทั่งเลยเถิดสุดโต่งอะไรคือความพอดีความงดงามก็ชูขึ้นเป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างแม้กระทั่งการทำงานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านต้องมีไอดอลประจำใจของท่านประจำกายท่านเหมือนถ้าท่านถามกระผมมีไอดอลของกระผมไหมกระผมก็ต้องยอมรับว่ากระผมจะมองย้อนกลับไปตั้งแต่เวลาที่กระผมครับราชการใหม่ๆซึ่งกระผมทันคือท่านพลเอกเปรมเป็นนายกในขณะนั้นช่วงปลายรัฐบาลท่านกระผมชอบเอกลักษณ์มารยาทของท่านคำพูดคำจาการแต่งกายจนกระทั่งมีคำพูดในสมัยนั้นบอกว่าการสวมเสื้อไทยมารยาทไทยความเป็นสุภาพชนคือเอกลักษณ์ของชาติไทยชาวต่างประเทศเอาบุคลิกของท่านพลเอกเปรมสุภาษิตไทยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหัวไม่สายหางไม่กระดิกยังพูดจนทุกวันนี้หัวไม่สายหางไม่กระดิกเดี๋ยวนี้ท่านผู้มีเกียรติถามเด็กรุ่นใหม่ๆมักจะตอบท่านไม่ได้ถามบอกแปลซิแปลว่าอะไรหัวไม่สายหางไม่กระดิกมักจะแปลให้ท่านผู้มีเกียรติฟังว่าหากหัวขี้เกียจหางก็ขี้เกียจซึ่งไม่ใช่ท่านไปอ่านตามคำนิยามของหม่อมเจ้าพุนพิสมัยดุสกุลที่ท่านแปลไว้นะหากหัวดำรงความเที่ยงธรรมถูกต้องยึดมั่นหลักสุจริตธรรมสง่างามมีหรือครับที่หางลูกแถวลูกทีมจะออกนอกแถวนอกกรอบต้องยึดตามหัวแต่หากหัวสายนี่แย่เลยครับท่านจะไปหวังอะไรจากข้างหลังคนเหล่านั้นที่ต่อจากหัวหน้านั้นลงไปก็เลอะเทอะตามหัวนั้นหัวไม่สายหางไม่กระดิกเนี่ยเป็นอะไรที่กระผมกับท่านเลขาธิการสคบก็พูดจากกันอยากให้นำเอาปรัชญาข้อนี้มาแฝงเข้ากับในภารกิจของสคบด้วยให้เกิดตุ๊กตาที่มีความโดดเด่นตัวอย่างแก่สังคมผู้ประกอบการที่ outstanding การทำงานที่ยึดมั่นความเที่ยงธรรมไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบโกหกหลอกลวงผู้ประกอบการทำซะอย่างนั้นโอ้โหลูกค้าก็ติดพันอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยามแป๊บเดียวก็เลิกรากันไปนี่ท่านต้องมีนะครับไอดอลประจำกายการดำรงชีวิตของเราท่านช่วยบอกลูกหลานเยาวชนให้ยึดมั่นให้ได้อย่าไปยึดมั่นอะไรที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้คนตอนหลังๆนี่น่าตกใจโพอะไรกันออกมารับได้กับการทุจริตหากตนเองร่ำรวยหากประเทศชาติมีความร่ำรวยทุจริตก็ไม่ว่ากันโอ้มันไม่ใช่แล้วมันคนละเรื่องกันเลยคนละระบบนี่แสดงว่าไขว้เขวหลงทางท่านต้องอธิบายกันจะมีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ใช่ทุจริตคดโกงแผ่นดินนะครับภาพยนตร์เรื่องนั้นฉายได้ไหมหรือฉายไม่ได้เลยฮะใช้ได้แล้วใช้ไม่ได้หนังก็ฉายไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มากราบเยี่ยมพี่น้องชาวตรังใหม่ถ้าท่านรองผู้ว่าอนุญาตท่านมีอะไรไหมครับที่จะกรุณาให้ข้อสังเกตกับวิทยากรครับผมจะซาบซึ้งใจอย่างมากเลยเชิญท่านเชิญที่ไมโครโฟนเลยครับกราบเรียนท่านบ่มหลวงพระดาดิสกุลรัฐมนตรีว่าการสำนักเชิญรัฐมนตรีสรุปครับผมขออนุญาตท่านรองผู้ว่านะครับขออนุญาตพูดความในใจที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ครับผมอย่างนี้ครับท่านเมื่อเช้าผมมาตั้งแต่เช้าครับมานั่งแถวหน้าเพื่อรอความชื่นชมด้วยความจิตใจครับผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกือบ20ปีครับผมดูตัวอย่างในการปฏิบัติงานครับของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าท่านรองสายันก็ญาติเดินนำครับเมื่อมาแก้ไข
ปัญหาให้ชาวบ้านผมครับนายสนิทตุนเพ็งปลัดองค์การบริหารวังมะปรางเปอร์วังพิเศษจังหวัดตรังครับอบต.ผมนี่ครับถ้าเปรียบเสมือนอุปมาอุปไมยนะครับเหมือนครอบครัวครับเป็นครอบครัวที่ยากจนครับนะครับผมกับผู้บริหารของผมครับท่านนายกวิรัติแสงแก้วครับบริหารจัดการทุกเรื่องครับด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของผู้ว่าจังหวัดตรังครับแต่ด้วยสาเหตุที่บางเรื่องครับไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องงบประมาณครับผมความในใจของผมที่อยากออกมาถ่ายทอดตรงนี้ครับที่ชาวบ้านของผมต้องการนะครับครับคือการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ในพื้นที่ของผมวังบาเมศครับมีพื้นที่นสร.ที่ชาวบ้านครับมีกลุ่มอาสาครับประมาณเดือนมีนานี้ครับจะไปรับรางวัลที่จังหวัดขอนแก่นตามด้วยจิตสาธารณะครับท่านผมและท่านนายกครับก็ได้จุนเชียวประมาณนี้ครับในการไปแป้วตังในส่วนตรงนี้ครับถึงงบประมาณในการจัดการในด้านการท่องเที่ยวนี่ครับต่างจังหวัดเข้าให้ไปครับแต่ว่าในการดำเนินการนี่ครับไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าต้องใช้งบประมาณเยอะครับตรงนี้ผมจะอยากฝากท่านนะครับขอความกรุณานะครับช่วยในเรื่องตรงนี้นิดครับเพราะว่าเชื่อมโยงครับถ้าว่าเราดำเนินการได้ตรงนี้เนื้อที่นสร.ประมาณที่ชาวบ้านดูนะครับตอนนี้723ไร่ครับนะครับเมื่อมีเกิดการท่องเที่ยวขึ้นนะครับชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวไปนี่ครับพวกที่บุกรุกนี่ครับก็ไม่ค่อยกล้าครับตอนนี้ก็มีการบุกรุกถึงตั้งทางอบต.ครับได้เช็คความดำเนินการดีอยู่ครับในส่วนตรงนี้ครับผมจะอยากขอตรงนี้ครับนะครับผมครับผมอยากมาขอและเป็นความต้องการของชาวบ้านมานานเลยครับคือผมเมื่อก่อนผมอยู่หนองช้างเล่นนะครับนี่ย้ายไปประมาณสักปีนึงครับผมมาขอท่านรองก็ให้ไปวันก่อนท่านรองผู้ว่าที่นั่งอยู่นี่ครับแต่ตรงนี้ผมอยากกล่าวให้ท่านได้รับทราบแต่สิ่งที่ผมชื่นชมท่านเนี่ยตั้งแต่ว่าท่านเป็นราชการผมนั่งดูทีวีครับวันนี้ผมมารอด้านหน้าด้วยความจริงใจครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณท่านครับครับเดี๋ยวทางทีมงานกับผมได้ช่วยจดบันทึกไปแล้วตอนนี้ท่านผู้อำนวยการจากสำนักงานปลัดมาด้วยกระจายอำนาจจะได้วันที่18นี่ก็วันท้องถิ่นไทยนะฮะรำลึกกลับไปถึงวันที่รัชกาลที่5พระราชทานกำเนิดให้นี่พอพูดถึงท้องถิ่นไทยท่านต้องมองย้อนกลับไปถึงเมื่อครั้งที่ประเทศไทยเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาลแล้วก็เกิดขึ้นซึ่งสุขาภิบาลแห่งแรกที่ตำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครนี่คือการกระจายอำนาจออกไปนั้นอยากให้ท่านมองภาพให้เกิดความเข้าใจว่าภูมิภาคส่วนกลางท้องถิ่นทำงานในหน้าที่อะไรอย่างที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่ก็ผมเข้าใจในภารกิจที่ท่านอยากจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่พื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ขอบพระคุณครับมีท่านอื่นไหมครับน้องสุภาพสตรีเชิญครับถ้าท่านไม่ถามเลยผมน่ากลัวจะต้องฟ้องท่านนายกชวนนะฮะเพราะว่าท่านบอกว่ามาอะไรที่นี่ให้มองเสมือนหนึ่งว่ามาเยี่ยมบ้านจังหวัดของท่านเพราะชาวตรังหวงแหนรักจังหวัดเป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมนะครับผมไม่ได้แกล้งมาย่นยอท่านแค่ได้มาพูดจาให้ฟังดูไพเราะเบื้องหน้าท่านท่านสุภาพสตรีมีอะไรไหมครับน้องแถวหน้าเนี่ยเรื่องการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันนะครับโฆษณาสินค้าอะไรเนี่ยฝากท่านหน่อยเถอะแต่ผมก็เล่นแชร์อะไรกันบางทีมันมากมายเกินความเป็นจริง
ชวนเชื่อให้อยากกินอยากอะไรมันอันตรายนะทางที่ดีท่านอย่าไปแชร์ริ่งอะไรง่ายๆทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสินค้าเรื่องความมั่นคงของประเทศเรื่องแนวคิดอะไรทั้งหลายไม่อยากท่านแชร์กันแบบสุดโต่งเลยเถิดนะครับท่านช่วยคิดด้วยเถิดเรื่องนี้อยากให้อยู่ในระดับของความเหมาะสมแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าข่าวต่างๆที่ท่านแชร์ไปนั้นเป็นเรื่องจริงไม่เป็นพยันตรายต่อสังคมผมเหลือเวลากับท่านสักประมาณ5นาทีพยายามมองว่ามีประเด็นอะไรที่อยู่ในรูปภาพแล้วก็ผมจะนำเสนอท่านด้วยคำพูดได้ก็ผมเน้นมาตลอดเลยเนี่ยสองหน้าตามสโคปที่เขียนมาคือเรื่องที่นักการทูตท่านนั้นย้ำนั้นไปพูดมาหลายจังหวัดไปกับท่านเลขาธิการสคบไปทางอีสานก็ไปพูดทางเหนือก็ไปพูดคือเรื่องแบ่งแยกและปกครอง divide and rule อันตรายมากและหลายคนไม่อยากเชื่อว่าเมืองไทยวกกลับไปสู่จุดนั้นเพราะเราเลยจุดนั้นไปแล้วสีเสื้อเนี่ยเขามีไว้เพื่อการแข่งกีฬาการแบ่งเป็นทีมระหว่างสถาบันการศึกษาระหว่างบริษัทองค์กรไม่ใช่แบ่งแยกผู้คนในชาติไม่มีประเทศไหนกระทำท่านนักการทูตท่านนั้นถึงตกใจมากย้ำกระผมหลายรอบและท่านบอกทริปนี้มาอำลานะเพราะอยู่ข้าพเจ้ามากแล้วอาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้วเพราะเดินทางมาทีใช้เวลากว่า10ชั่วโมงท่านรู้จักครอบครัวกระผมมานานโถมาวันนี้ตอนไปส่งขึ้นเครื่องบินบอกคงไม่ได้พบกันอีกแล้วกระมังเสมือนหนึ่งเดินทางมาลาว่าคงจะไม่ได้มาเมืองไทยอีกเพราะแก่มากแล้วเพราะนั้นคำพูดต่างๆที่ท่านถ่ายทอดให้เรากระผมคิดว่าท่านออกมาจากหัวใจครับผมไปเยี่ยมโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิมาที่จังหวัดสงขลาในขณะนั้นท่านอดีตผู้ว่าคือท่านธำรงเป็นผู้ราชการจังหวัดจัดให้ครับผมพบปะพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิโอ้คนเยอะมากเราก็พาครับผมไปชมห้องเกียรติสถิตของโรงเรียนคนลุกหมดเลยเข้าไปที่ห้องเกียรติสถิตได้เห็นรูปภาพของข้าราชการทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งผมเพิ่งจะได้ไปร่วงรู้ทราบได้ที่นั่นว่าจบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้คือมหาวิทยาลัยวุฒิถือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีอย่างมากที่กระผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมวันนั้นโอ้ผู้บังคับชากระผมในอดีตเป็นศิษย์เก่าที่นี่ไม่มีอะไรที่ท่านจะถามพี่ขอยุตินะฮะเดี๋ยวท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวัน